ู่ช่วงที่2ของรายการ Workout Fun for All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะเราก็ยังอยู่กันในงานหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยและตามที่ได้สัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วในเบรกนี้จุนจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันในรุ่นโมเดลฟิสิกส์หญิงซึ่งจะมีความสนุกสนานเด็ดเผ็ดร้อนแรงแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
นะคะชื่อเล่นชื่อเปี้ยวค่ะเปี้ยวลงแข่งโมเดลหญิงอายุไม่เกิน100ไม่เกินอายุไม่เกิน30ส่วนสูงไม่เกิน162ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นแชมป์ถ้วยที่2ของเปี้ยวในปีนี้เลยค่ะมีการเตรียมตัวสำหรับรายการนี้มานานแล้วยังก็เตรียมมานานเลยค่ะประมาณ 4-5 เดือนได้ค่ะตอนแข่งรู้สึกกดดันไหมก็กดดันค่ะเพราะว่าเห็นคู่ต่อสู้เขาก็เตรียมตัวกันมาดีค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะคะการต่อไปที่ว่าจะลงรายการอะไรก็มิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะปีหน้าเดือนเมษายนค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนะครับที่สนใจในกีฬาเพาะกายค่ะสำหรับเปี้ยวนะคะเปี้ยวอยากจะฝากว่ากีฬาเพาะกายหญิงเนี่ยก็คือจะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นกีฬาเพาะกายรุ่นที่แบบว่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีกล้ามอะค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทีนะคะช่วยติดตามผลงานของเปี้ยวด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิวเมเลชมินนะคะชื่อเล่นชื่อจิวค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับแชมป์ในวันนี้โอ้ถือว่าหนูพยายามมากค่ะและหนูทำตามความฝันแล้วคิดว่ามันเป็นที่หนูคิดไว้จริงๆค่ะหนูทำเต็มที่แล้วแล้วตอนแข่งที่รู้สึกกดดันไหมก็กดดันนะคะโหยิ่งมีรุ่นใหม่ๆมาขึ้นเยอะมากเลยค่ะก็มีแต่คนสวยๆหุ่นดีๆมากเราก็ต้องแบบรีบทําอัพให้ทันนะคะไม่งั้นคนอื่นก็จะขึ้นมาได้แล้วระหว่างกีฬาเรือพายกับพอกายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากโอ้โหแตกต่างกันมากค่ะเรือพายก็จะออกกําลังกายอีกแบบนึงแล้วก็พอกายก็ต้องจะเน้นอีกแบบนึงเลยค่ะแล้วสําหรับรายการนี้เตรียมตัวมานานหรือยังนานแล้วค่ะก็แต่หนูก็ประกวดรายการไลฟ์ฟอร์ดมาก็ได้ที่1แล้วก็ติดต่อมาประมาณ2อาทิตย์หนูก็มาประกวดหนุ่มกายงามก็ได้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ชอบกีฬาเพาะกายก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องสุขภาพออกกําลังกายอยู่ประจําลองมาประกวดดูนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เรามีความมั่นใจแล้วเราก็รักในสิ่งที่ทําเราก็สามารถทําได้สําเร็จค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยในครั้งนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Work Out Fun for All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันแล้วนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะรายการ Work Out Fun for All เพราะกายทุกวัยสดใสทุกวันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดที่ได้นำเสนอสาระความรู้และอัปเดตข่าวสารการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆของกีฬาเพาะกายกันตลอดทั้งปีและในปีนี้ก็เป็นปีของกีฬาเพาะกายเลยก็ว่าได้เนื่องจากมีผลงานการแข่งขันต่างๆที่รุ่นพี่ไปคว้ามาทั้งในรายการของชิงแชมป์โลกและชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาผลการตอบรับนั้นดีเยี่ยมและยังเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนเพราะทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นกีฬาเพาะกายสามารถเล่นได้โดยไม่จำกัดเพศและอายุเพื่อสุขภาพของตนเองนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการออกกำลังกายและสุดท้ายนี้รายการ Work Out Fun for All เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวันก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ตั้งใจทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้และวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่2561ค่ะ